คนถามหาแล้วความปลอดภัยในชีวิตอยู่ตรงไหนขับรถอยู่ดีๆอยู่ดีไม่ว่าดีครับเหล็กหล่นลงมาใส่รถจนรถนี่มันกระเด้งกระดอนได้รับบาดเจ็บด้วยครับคุณผู้ชมดูนะนี่ฮะป้าบโหเมื่อกี้รถยกสูงขึ้นมาเลยนะรถกระเด้งเลยดูครับนี่มันลอยลงมาป้าบเต็มๆครับแล้วดูฮะโอ้โหแล้วนี่เหล็กก็กระเด็นไปอยู่เลนตรงกลางนะฮะครับโชคดีที่รถกระบะคันนี้เขาเบรกทันนะไม่งั้นจะเกิดอุบัติเหตุซ้ำซ้อนหรือเปล่านะครับนี่เป็นวินาทีชีวิตสุดระทึกเลยนะครับคุณผู้ชมกระบะคันที่โดนเนี่ยเขาขับอยู่ข้างใต้ตอหม้อที่กำลังก่อสร้างแล้วเหล็กปริศนาก็ตกลงมาเคราะห์ดีที่คนขับยังมีสตินะฮะประคองรถจอดเอาไว้ได้นะครับจุดเกิดเหตุแม่ถนนที่สร้างนานแล้วนานอีกก็ไม่เสร็จสักทีนะฮะครับพระราม2ครับโอ้นี่ผมก่อนกลับเพชรบุรีผมผ่านตลอดเป็นยังไงเขามีชื่อถนนนะอะไรฮะ7ชั่วจุดๆจริงๆเขาพูดแบบนี้เลย7ชั่วคนแล้วกันเออมันนานมากอ่ะใช่ไหมฮะเนี่ยหลักฐานเลยว่ากำลังก่อสร้างอยู่นะครับพื้นที่ตรงนี้คือตำบลบางน้ำจืดสมุทรสาครครับผู้เสียหายชื่อว่าคุณสราวุฒิอายุ46ปีเขาบอกว่าเหตุการณ์เกิดขึ้น6โมงเย็นเมื่อวานนี้ครับตอนนั้นเนี่ยขับรถกลับบ้านพร้อมภรรยาได้ยินเสียงดังคล้ายกับหน้ารถชนอะไรบางอย่างแล้วรถก็ส่ายครับภรรยาก็ตกใจตื่นครับพอประคองรถได้รีบลงไปจอดดูปรากฏไปขอดูภาพกล้องหน้ารถคันข้างหลังใจหล่นวูบเลยบอกโอ้โหท่อนเหล็กมันเฉียดกระจกหน้าเข้าไปนิดเดียวอ่ะคือภาพน่ากลัวมากใช่ไหมฮะคือถ้ามันหล่นมาใส่กระจกหน้าแล้วกระดอนเข้ามาในรถโดยที่เขาขับอยู่อะไรจะเกิดขึ้นสุดท้ายครับมีคนงานก่อสร้างมาช่วยดูแล้วก็บอกว่าเดี๋ยวจะประสานกับผู้รับเหมาให้รับปากว่าจะชดใช้ค่าเสียหายที่เกิดขึ้นครับชนอะไรเขาอย่างจังนะครับแบบไม่รู้แบบงงฮะไม่รู้ว่าก็ก่อนหน้าก็มองถนนก็ไม่เห็นมีอะไรแล้วอยู่ดีๆเหมือนกับชนเขาอย่างจังคิดได้แค่นี้เองครับแล้วก็รถตะแคงไปตะแคงมาแล้วก็ประคองรถจอดได้แล้วก็ลงมาดูถึงจะเป็นรู้ว่าโอ้มีท่อนเหล็กขนาดใหญ่อยู่กลางถนนเพิ่งได้รู้ก็เห็นตอนที่รถข้างหลังอะครับเขามีกล้องแล้วก็เขาส่งคลิปไปดูก็รู้สึกอุ้ยตกใจมากเลยครับทีนี้ถ้าเตือนทางผู้รับเหมาก็ต้องแบบต้องเซฟตี้ให้มากกว่านี้ฮะแบบตอนที่ใช้เครนยกวัตถุมีน้ำหนักอะไรพวกนี้คือแบบนี้มันไม่ควรนะครับต้องเซฟมากกว่านี้ครับโอ้โหอันนี้เห็นด้วยเลยนะต้องเซฟมากกว่านี้นะฮะครับเพราะว่านี่เขาไม่ได้ไปขับรถไปเบียดเบียนใครเลยอ่ะแล้วจู่ๆก็มาซวยแบบนี้นะครับความเสียหายที่เกิดขึ้นครับนอกจากช่วงล่างของรถที่มันพังเสียหายแล้วเนี่ยตัวเขาและภรรยาก็ได้รับบาดเจ็บจากแรงกระแทกนะครับมีรอยฟกช้ำตามร่างกายภรรยาคอเคล็ดเจ็บที่หัวเข่าลงบันทึกประจำวันเอาไว้ที่สภ.เมืองสมุทรสาครอยู่ระหว่างการเจรจาตกลงค่าเสียหายกับผู้รับเหมานะครับชาวเน็ตเห็นคลิปนี้แล้วบอกเลยว่าความปลอดภัยบนท้องถนนฉันอยู่ตรงไหนเนี่ยขับอยู่ดีๆมีเศษวัสดุก่อสร้างหล่นลงมาแบบนี้ครับบางคนแชร์ประสบการณ์ด้วยถนนพระราม2นี่แหละเคยเจอเหมือนกันเศษวัสดุก่อสร้างกระเด็นใส่เสียหายเอ้านี่ไม่ใช่ครั้งแรกหวังว่าจะดีขึ้นนะฮะคุณผู้ชมผู้สื่อข่าวของเราลงพื้นที่ไปแล้วนะฮะไปตรวจสอบตรงจุดเกิดเหตุครับทางหลวงหมายเลข35ถนนพระรามที่2ครับจุดที่เกิดเหตุเนี่ยมันมีการก่อสร้างทางด่วนยกระดับนี่แล้วก็มีเครนซึ่งใช้ยกพื้นถนนที่เชื่อมต่อกันโดยขณะที่ผู้สื่อข่าวลงพื้นที่ไปตรวจสอบไม่พบคนงานแต่อย่างใดทราบเพียงแค่ว่าคนงานเนี่ยเขาจะเริ่มทำงานในช่วงกลางคืนครับคือช่วงกลางวันเนี่ยอุปกรณ์มันยังอยู่แต่คนไม่อยู่ไงเออแล้วอุปกรณ์มันก็ตกลงมาแสดงว่ามันต้องเก็บให้มิดชิดหรือว่ารัดกุมปลอดภัยมากกว่านี้ไหมแปลว่าเสร็จงานตอนกลางคืนปุ๊บไม่ได้ทำให้มันดีไงต้องเช็คด้วยออนะฮะอย่าลืมนะฮะถนนเส้นนี้มันคือเส้นเดียวที่จะลงไปทางภาคใต้ครับรถสัญจรกันเยอะมากๆนะครับ